องนี้เป็นเรื่องเกิดกับตัวผมเองจะว่าเป็นการเล่าหรือบันทึกไว้อย่างไรก็ได้ได้แต่คิดไว้แต่ความที่ยังกลัวที่ติดในใจแต่นี่เป็นการเล่าโดยใช้ตัวอักษรเขาคงไม่รู้นะสิ่งที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ปกติที่คนทั่วไปจะต้องพบเจอคงไม่มีใครอยากเจอและตกอยู่ในสถานการณ์นั้นหรืออาจเป็นเพราะกระแสหนังผีทำให้คิดและลงมือทำต้องขอบคุณที่ทำให้รวบรวมความกล้าที่จะบันทึกไว้ยืนยันว่าคือเรื่องจริงที่เคยเจอผสมคำบอกเล่าของคนร่วมชะตากรรมเดียวกันคิดว่าคนหัวลายซอย3ถ้ามาอ่านคงจำได้ประมาณปี2523ผมยังวัยรุ่นเชียงใหม่อำเภอเมืองถนนวัวลายซึ่งเรื่องชื่อในการทำเครื่องเงินเครื่องเขินปัจจุบันนักท่องเที่ยวรู้จักดีที่ถนนคนเดินวัวลายผมอยู่ซอย3ต้นซอยบ้านหลังที่3เจริญมีไฟฟ้าถนนลาดยางมีทีวีสีแล้วแต่บ้านเรือนยังเป็นยกพื้นไม้มีใต้ถุนชุมชนเราไม่ค่อยมีรั้วบ้านเพราะเป็นญาติกันผมตอนเด็กสามารถวิ่งไปเล่นใต้ถุนทุกบ้านได้ไม่มีคนไล่ย้อนไปตอนยังเล็กมากๆไม่เกิน7ขวบพ่อแม่ไม่อยู่ไปทำงานที่อื่นผมอยู่กับป้าชื่อป้าพับป้าพับก็ทำขันเงินก็เลี้ยงแบบปล่อยๆวันก็แม่เขาบอกให้กลับบ้านก็กลับเขามีอะไรก็ไปดูกับเขาไปทั่วแต่อยู่แถวนั้นไม่ไปไหนไกลวันหนึ่งทั้งชุมชนรู้ดีว่าบ้านหลังนี้คลอดลูกและเอากลับมาบ้านเมื่อวานก็พากันไปเยี่ยมผมก็ไปเพราะเห็นคนเยอะพอตอนเช้าเห็นพี่อ้วนกับพี่พริ้งยืนคุยกันเบาๆและมองไปที่ผ้าถุงที่ตากไว้ใต้ถุน 3-4 ผืนผมอมตามไปผ้าถุงมีรอยจางๆของเลือดเป็นวงกว้างเหมือนผ่านการเช็ดเลือดผสมน้ำมาน่าจะ2ผืนที่เปื้อนพี่อ้วนกับพี่พริ้งเหมือนเถียงกันฟังได้ความว่าจะเอาผ้าถุงที่เปื้อนไปทิ้งหรือเอาไปซักและทำทักรัวแปลกๆสมัยนั้นยังต้องใช้ผ้าถุงฉึกเป็นผ้าอ้อมและไม่พอใช้ไม่มีเครื่องซักผ้าแล้วหน้าฝนผ้าแห้งยากเพราะทางเชียงใหม่นั้นฝนตกนานเป็นอาทิตย์กว่าจะหยุดสรุปว่าเอาไปต้มแล้วเอามาใช้ใหม่ตกตอนเย็นมีผู้ชายไปเอาหนามมาไม้ไผ่มาล้อมใต้ถุนบ้านอย่างแน่นหนาช่วยกันทำเงียบๆแทบไม่คุยกันจำได้ดีเพราะเหตุการณ์นี้ทำเอาทั้งชุมชนกลัวและเข้านอนกันหัวค่ำเวลาผ่านไปป้าพับก็เรียกไปใส่พระเป็นรูปถ่ายครูบาศรีวิชัยที่พวกเรานับถือใบเล็กๆใส่กรอบพลาสติกสายเป็นเชือกสายยาสิทธิ์แล้วบอกว่าอย่าไปเล่นแถวบ้านป้าลุนก็ฟังแต่เวลาจะไปซื้อขนมผ่านบ้านป้าลุนคือทางลัดผมก็วิ่งเอาวิ่งผ่านใต้ถุนวิ่งไปวิ่งมาเพราะบ้านห่างกันแค่ 4-5 หลังคาเรือนพอถึงตอนเย็นบ้านป้าพับก็สังเกตว่าสายยาสิทธิ์ใส่พระหายจึงถามก็บอกตามตรงป้าให้ย้อนไปหามาก็เดินย้อนไปหาปรากฏว่าตกใต้ถุนบ้านป้าลุนก็เก็บมาละป้าใส่ให้ใหม่แกก็ดูสั่งเป็นคำมั่นว่าอย่าไปแถวนั้นอีกแต่ไม่บอกเหตุผลอื่นแต่สังเกตผู้ใหญ่ทุกคนที่พูดถึงบ้านหลังนั้นจะพูดเบาๆและถามตอบก็จะไม่ตอบทำเฉยๆกันแปลกๆเวลาผ่านไปผมเริ่มรู้ว่ามีการเล่าลือกันว่าแถวๆบ้านมีคนเลี้ยงผีเชื้อและลือกันไปเช่นเลี้ยงไม่ดีมันจะมาทำให้ขายหน้าหรือใครทำมันจะบอกชื่อเลยและบ้านที่เขาลือกันคือบ้านป้าลุนป้าลุนมีแม่แก่แล้วชื่ออุ้ยเขียวมีน้องชายชื่อเรียกว่าไอ้ผิวมีลูกสาวสองคนชื่อพี่ติ๋มกับพี่น้องพรสวยมากทั้งคู่ทั้งสองคนไว้ผมยาวถึงก้นพี่ติ๋มหน้าคมคมสวยผมดำยาวสวยถึงก้นส่วนพี่น้องพรผิวขาวผมแดงผมยาวสวยถึงก้นเหมือนคนญี่ปุ่นเขาเล่ากันว่าสองคนผมประมาณ 10-15 ปีและเล่ากันอีกว่าผู้ชายมาเป็นเขยทุกคนจะอายุสละตายจากไม่เกิน3ปีเล่าว่าผีอัดกินซึ่งผมก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างมันคือเรื่องเล่าไม่รู้จริงเท็จด้วยความอยากรู้เคยขึ้นไปบ้านป้าลุนเห็นเสากลางบ้านมีหิ้งมีใบตองแห้งๆดอกไม้แห้งดอกไม้แห้งวางบนหิ้งก็มองเฉยๆเขาไล่ก็ลงมาผมมีเพื่อนเล่นเป็นผู้ชายชื่อน้อยแต่เรียกกันว่าไอโตเพราะหัวมันโตไอโตนี่แหละสำคัญตัวเปิดเรื่องที่เจอเป็นเพื่อนต่างเพศที่เป็นทั้งญาติเป็นทั้งพี่ทั้งน้าสนิทกันมากตัวมันก็มาที่บ้านตลอดพอถึงเวลาพ่อแม่มารับไปอยู่ที่อื่นทำให้ผมต้องจากไปเวลานานจนพ่อผมสอบไปทำงานต่างประเทศได้แม่จึงพาพวกเราสี่คนกลับมาอยู่เชียงใหม่เราได้อยู่ตรงบ้านญาติที่ได้เล่ามาข้างต้นไม่ไกลจากบ้านป้าพับ
เป็นบ้านมีใต้ถุนอยู่ติดบ้านป้าลุนที่เขาลือว่าแกเป็นผีกะคือก็คิดว่าเป็นเรื่องเล่าและนานมากแล้วไม่รู้จริงเท็จแม่ก็ไม่เห็นว่ายังไงก็อยู่กันแต่ที่แปลกใจป้าเจ้าของบ้านแกเลี้ยงหมาตัวใหญ่2ตัวไว้บ้านนี้พอเราจะเข้าอยู่แกบอกฝากเลี้ยงสักหน่อยเดียวลูกชายจะมาเอาไปไว้ลำพูนก็ไม่มีเหตุการณ์ใดๆอยู่กันเรื่อยมาถนนหนทางสว่างไฟฟ้ามีใช้มีน้ำประปาทีวีสีคือในเมืองไม่มีบรรยากาศที่น่ากลัวใดๆทั้งซื่นบ้านที่อยู่ติดบ้านป้าลุนมีรั้วสังกะสีกึ่งปูนแน่นหนาส่วนอีกฝั่งเป็นแค่เสาไม้โยกๆยังสงสัยแกล้อมรั้วฝั่งเดียวทำไมถึงตอนนี้กลับไปที่ปี2523ผมและคนในชุมชนรู้กันหมดว่าอุ้ยเขียวแม่ป้าลุนแกลำบากทางเหนือคือใกล้ตายกำลังสู้กับสังขารเป็นตายวันไหนไม่รู้แต่แกลำบากนานจะเข้าปีที่3แล้วที่วัวลายจะมีเขาเรียกขวงสมัยนั้นมีต้นฉ่ำช้าใหญ่5คนโอเวลามีอะไรหรือไม่รู้ไปไหนเย็นๆจะมายืนนั่งคุยกันเด็กๆก็มาเล่นใต้ต้นไม้นี้กลางคืนก็วัยรุ่นสุ่มกันแล้วจะร้องเพลงกินเหล้าแม้แต่โดนคนแก่ด่าเพราเสียงดังก็ตรงนี้บ้านผมอยู่ต้นซอยจึงรู้ดีตอนนี้เป็นรูปปั้นวัวสมกับชื่อถนนวัวลายมั้งคนไปถนนคนเดินวัวลายต้องเคยเห็นแถวหน้าวัดหมื่นสารมีซอยไปวัดศรีสุพรรณที่มีอุโบสถเงินในปัจจุบันมาวันหนึ่งเห็นผู้ชาย3คนยกอุ้ยเขียวไปโรงพยาบาลบันไดทางลงบ้านหันหน้าเข้าหากันจะมองเห็นไปได้2วันก็ยกกลับมาเป็นแบบนี้หลายครั้งยกอุ้ยไปมากับโรงพยาบาลคนแก่เริ่มพูดกันว่าไม่มีคนรับผีเชื้อแกเลยไปไม่ได้ก็ฟังระหว่างหน้าบ้านผมกับบ้านป้าลุนเป็นต้นน้อยหนาแต่อยู่รั้วบ้านผู้เขียนที่บ้านนั้นก็ไปวัดทำบุญปกติแต่แค่เขาอยู่ส่วนตัวไม่ค่อยคุยสุงสิงกับใครถัดจากบ้านป้าลุนเป็นบ้านไอ้ทัดนักดนตรีสายร็อกประจำวัวลายเมาทุกวันมีวันหนึ่งเห็นแม่เอาถุงเงาะมาละมองไปทางบ้านป้าลุนแล้วพูดว่าเมื่อวานไปวัดเจอป้าลุนแม่พูดเล่นหยอกแกสงสัยไม่พอใจตอนก่อนจะหลับมีคนคลุมผ้าแล้ววิ่งเข้ามาหาแม่แล้วเหมือนทำเสียงโฮใส่แม่ให้แม่ตกใจพอได้จังหวะแม่ถึงง้อไปให้พูดจาเรียบร้อยเขาก็รับไปละแม่ก็ไม่ได้เล่าอีกผมได้แต่ฟังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแม่ก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่แกก็ทำเพื่อความสบายใจเพราะอยู่ใกล้กันและแล้วอุ้ยเขียวก็ตายไปตอนยกศพอุ้ยก็มองเห็นพนมมือละบอกแกขอขมาทุกอย่างพูดไปตามผู้ใหญ่พูดกันก็มีงานศพปกติแต่มันไม่จบแค่นั้นหลังจากเผาได้3วันอยู่ๆมีเสียงร้องไห้ตอนประมาณตีหนึ่งตีสองถึงประมาณตีสี่ที่ทราบเพราะจะมียามคอยขอบอกเวลาปกปกสองทีคือตีสองจะมีเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นและหมาหอนรับกันเป็นระยะเป็นระยะวนเวียนละมาหยุดที่ต้นน้อยหนาทุกครั้งคนเริ่มพูดกันว่าใครมาร้องไห้กลางคืนเป็นอาทิตย์แล้วคนแก่เริ่มสั่งขี้เมาให้สังเกตและตามหาต้นเสียงต้องจ้างเล่าขาวโดยมีไอ้ทัดเป็นคนนำร้องเพลงดีดกีตาร์รอทุกวันเดินตามเสียงทุกวันมาก็หอนตามเสียงแต่ไม่เห็นตัวคน2อาทิตย์ผ่านไปไอ้โตบ้านอยู่ตรงห่วงก็มาเล่าทุกวันที่บ้านซึ่งบ้านเราก็ติดบ้านที่สงสัยแต่มันก็เล่าเพราะความเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเรื่องดีดังมากถึงกับลงหนังสือพิมพ์เดลินิวไอโตถือหนังต่อมาเจ้าอาวาสเดือดร้อนเพราะจัดการอะไรไม่ได้คนเริ่มกลัวมากขึ้นที่บ้านก็กลัวแต่ทุกคนที่บ้านไม่เคยมีใครได้ยินหรือตกใจตื่นมาได้ยินแต่กลัวเพราะคำบอกเล่าลือกันไปต่างๆผู้เขียนกับน้องๆพากันไปนอนในมุมแม่เบียดกันรีบนอนตั้งแต่หัวค่ำรีบอาบน้ำรีบกินข้าวไปห้องแม่นอนเบียดกันหลับไปทุกคืนเสียงซุบซิบมากขึ้นทุกวันวันนั้นไอโตก็มาปกติคือมันมาทุกวันอยู่แล้วมันก็พูดอีกว่าหาตัวไม่เจอผีแน่ๆพูดจนผู้เขียนหลุดปากพูดออกมาว่ามันเป็นยังไงอยากได้ยินสักครั้งและคืนนั้นก็นอนกับแม่ปกติแต่ตกใจตื่นตอนยามเคาะโป๊กโป๊กสองทีและได้ยินเสียงร้องไห้ใกล้มากเหมือนมาร้องไห้ใส่หูเสียงดังมากหูข้างขวาเสียงร้องคืออักสะอึกสะอื้นผมไม่กล้าลืมตาพยายามนอนเงียบกลัวผีรู้ว่าตื่นอยู่ตัวชาซาซาวูบวูบวาบขนหัวขนแขนลุกจนรู้สึกขึ้นหัวละลงล่างมันชาชาซาที่ตัวผู้เขียนใจแทบทะลุออกจากอกใจเต้นโครมครามดังปักปักค่อยๆบีบมือเอานิ้วจิกที่แบบกำมือจนเจ็บเพื่อจะได้รู้ว่าไม่ได้ฝัน
น้ำตาก็ไหลท่วมเหงื่อท่วมกี่นาทีผมไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าวิ่งได้วิ่งแล้วแต่ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากนอนนิ่งฟังอยู่แบบนั้นสุดท้ายทนไม่ไหวรวบรวมแต่เสียงที่ออกมาแค่กระซิบว่าแม่เบาๆมีเสียงที่ตอบมาว่าเออนึกว่าแม่ตอบพอสิ้นเสียงเออแล้วเสียงนั้นก็ไปดังที่ต้นน้อยหนาหน้าบ้านที่ขี้เมาบอกจะมาหยุดตรงนี้ทุกวันผมพยายามหลับไม่อยากได้ยินหรือรับรู้อะไรอีกเลยก็หลับไปง่ายๆรุ่งขึ้นผมรีบไปคุยกับแม่แม่ดูแลพูดเรื่องอื่นแกบอกไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องผมก็เงียบและร้องไห้เสียงหลงแบบกลัวสุดๆไปหอบผ้าจะหนีไปอยู่ที่อื่นแม่เลยเดินมาพูดเบาๆว่าแม่ไม่ได้พูดนะเมื่อคืนจากที่ร้องอยู่แล้วปล่อยโฮหนักกว่าเดิมความคิดตอนนั้นนี่คือเรื่องจริงเราอยู่ใกล้ผีมานานเป็นสิบปีเหรอนี่ที่เราเห็นรอยเปื้อนที่ผ้าถุงคือรอยเช็ดปากของผีก็จริงเหรอนี่ยิ่งที่เห็นเขาหักทิ้งถังขยะหน้าบ้านเราด้วยใส่พระละหลุดที่ใต้ถุนความคิดย้อนไปที่เขานินทาสุบซิบคือเรื่องจริงหมดเลยแต่แม่พูดคำหนึ่งว่าเขาเอ็นดูพวกเรานาไม่งั้นเราคงอยู่ไม่ได้เขาไม่เคยมาทำอะไรเราเลยนะแม่บอกให้ขอขมาโดยใช้สตวงที่เป็นก้านกล้วยสี่เหลี่ยมใส่ข้าวตอกดอกไม้ตอนเย็นยกขึ้นเหลือหัวกลัวก็กลัวพูดไปร้องไปตัวสั่นฉี่แต่ตรงรั้วติดกับบันไดทางลงบ้านเขาบอกขอสุมาเตอร์เจ้าพูดไปไม่ได้ลบหลู่ขอให้อุ้ยยกโทษพูดไปก็ร้องไปตัวสั่นพูดจบรีบวางวิ่งขึ้นบันไดไปอยู่ห้องแม่ร้องไห้จนตัวสั่นน้องๆกลัวไปตามๆกันหลังจากนั้นที่บ้านผมทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อยู่แบบใจดีสู้เสือแล้วก็เปิดเทอมแม่เล่าว่ามีการสวดมนต์สี่มุมเมืองที่ประตูเมืองแต่ประตูเชียงใหม่ใกล้วัวลายมีการสวดแล้วดึงสายยาสินมาจากประตูเมืองมาถึงบ้านเราแต่แม่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เดินออกบ้านไปไม่รู้ว่าทำยังไงกันมีพระมีน้ำมนต์พระพุทธรูปสายยาสินอันเท่าแขนพระมาทุกองค์ในเชียงใหม่มาทำพิธีกันพร้อมพรมน้ำมนต์ทางซอยคืนนั้นพวกเรารีบกินรีบอาบน้ำรีบนอนตีสองโป๊กโป๊กเสียงร้องให้ยังมาอีกทุกคนเงียบคลุมโปงบ้านใครบ้านมันเช้ามาแม่บอกเย็นนี้พากันไปนอนบ้านป้านัดเตรียมของให้เรียบร้อยก่อนมืดพูดเบาๆไม่โวยวายทำเป็นไม่มีอะไรแต่ในใจปักปักทุกคนก็ยังมีร้องไห้อีก2วันเอาชุดนักเรียนตอนเย็นโดยญาติมาส่ง 3-4 คนรีบเก็บชุดจะรีบกลับเดินลงบันไดส่วนกับบ้านนั้นเขาวิ่งขึ้นวิ่งลงบ้านช่วยกัน 3-4 คนผมทำเป็นเฉยแต่พอพ้นรั้วบ้านวิ่งกระเจิงไอ้โตเรียกไว้บอกแอบดูทำเป็นคุยกันเรื่องทั่วไปที่ขวงมองผ่านในซอยบ้านนั้นขนของขึ้นรถสีล้อแดงตอนนั้นไม่มีลมแต่ฝุ่นตลบที่รถที่เขานั่งไปภาพพลางๆเห็นรถวิ่งออกไปคืนนั้นทุกคนคลุมโปงเงียบตีสองโป๊กโป๊กเงียบหมาไม่หอนไม่มีเสียงร้องไห้อีกทุกคนโล่งใจคนแก่บอกว่ามีคนรับเป็นผีก็ต่อมีการทำหิ้งเลี้ยงผีขึ้นมาใหม่เอาไปไว้ที่แม่เหียซึ่งต่อมาไม่นานพวกเขาก็พากันไปอยู่ที่นั่นยังไม่จบนะคะมีคำถามคนรับเป็นผีเชื้อต่อคือใครป้าลุนไอผิวพี่ติ๋มหรือพี่น้องพรมีเฉลยนะคะถ้ามีคนสนใจขอขอบคุณมากค่ะที่ติดตามและรับชมรายการของเราโอกาสหน้าทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านขอบคุณมากค่ะ